มิวสิกมี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 ครับมิวสิกมีมิวสิกมี www.musicmeshop.com น่ารักเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับพี่มิวสิกมีนะครับผมก็จะมารีวิวอันบ็อกกับกล่องกีตาร์กันให้ชมกันนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้ลาวานะครับชื่อรุ่นว่าลาวามี2นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ออกมาของลาวาตัวนี้ก็จะเป็นทรงเล็กนะครับทรงทราเวลที่จะพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเลยนะครับนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับสีทั้ง5สีด้วยกันคือ1สีขาวตัวนี้แล้วก็สีดำสีน้ำเงินสีส้มแล้วก็สีชมพูกันนะครับให้ได้เลือกกันอย่างหลากหลายกันเลยนะครับตัวลาวามี2เนี่ยจากที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยทรงเล็กอย่างนี้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ไม้นะครับนี่แต่ว่าตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้ทำมาจากวัสดุคือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือที่เรียกกันใหม่ว่าแอร์โซนิกก็ตัวนี้นะครับด้วยนวัตกรรมแอร์โซนิกนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะให้เสียงดีกว่าบาซิเลียนโรสวูดถึง 20-40% เลยนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะและตัวนี้บอดี้นะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวทั้งตัวเลยครับทำให้แรงสั่นสะเทือนของเสียงนะครับมันก็จะสั่นสะเทือนทั้งตัวเลยนะครับก็ถือว่าเสียงก็จะได้ออกมาดีมากยิ่งขึ้นและก็กังวานมากยิ่งขึ้นตัวคอและฟิงเกอร์บอร์ดก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับตัวด้านหน้าตัวนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือเขาจะเป็นนวัตกรรมคือซูเปอร์แอร์โซนิกคือสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกกว่าแอร์โซนิกนะครับทำให้เสียงดียิ่งขึ้นไปเป็นเท่าตัวแล้วก็ตัวซาวบอร์ดด้านในก็จะเป็นเอกลักษณ์ของลาวานเพื่อเพิ่มให้มีแรงสั่นสะเทือนได้ทั่วถึงทั้งตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะโอ้โหพูดมาถึงนี้แล้วก็ทุกคนก็คงจะเริ่มคิดแล้วว่าไอตัวไฟเบอร์เนี่ยมันทำให้น้ำหนักเบาจริงหรือไม่นะครับบอกเลยว่าเบาจริงๆก็จะเบากว่ากีตาร์ทั่วไปตัวนี้ก็ถือว่าซาวโฮตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่ที่ย้ายจากตรงกลางมาไว้ข้างบนนี้นะครับเพื่อทำให้มีพื้นที่ในการสั่นของตัวบอดี้มากยิ่งขึ้นตัวนี้เรามาดูหัวข้างบนตัวนี้เราจะเห็นว่าโลโก้ลาวาตัวใหญ่ตรงนี้เลยนะครับและด้านหลังก็จะเป็นลูกบิดแบบวินเทจนะครับถือว่าค่อนข้างสวยงามตรงนี้เราก็จะเห็นโลโก้เขาก็จะทำเป็นโลโก้ลาวามานะครับตรงนี้เขาก็จะฝังเป็นกระจกไว้เลยถือค่อนข้างว่าสวยงามจะไม่ใช่เป็นแบบสกรีนอย่างเดียวนะคือเขาเรียกไงคือเป็นกระจกลงไปเลยล่ะนะครับเป็นรูปโลโก้และตัวนี้ตัวใส่สายสะพายก็จะอยู่ตรงนี้ด้านบนและตรงท้ายนะครับตรงท้ายตรงนี้นะครับด้วยความที่ตัวเนี้ยเป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้าเราก็เสียบแจ็คเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้กับปิกอัพข้างในนี้นะครับเป็นการชาร์จไฟของปิกอัพได้ด้วยเช่นกันก็ถือว่าดีที่เราไม่ต้องใส่ถ่านเลยนะครับก็เราสามารถชาร์จโดยการเสียบแจ็คหรือเขาก็จะให้ไอตัวสายชาร์จมาเหมือนกันสายชาร์จก็จะเป็นหัวแบบ Android นะครับซึ่งที่เราชาร์จโทรศัพท์ปกติเลยครับก็เสียบชาร์จไปได้เลยนะครับเวลาแบตหมดตัวปิกอัพตัวนี้จากลาวามันจะมาพร้อมกับเอฟเฟคกีตาร์ถึง3ตัวด้วยกันนะครับคือ1รีเวิร์บนะครับก็จะให้เรามาเต็มๆเลยตัวที่2ก็จะเป็นดีเลย์และก็เป็นคอรัสนะครับ3ตัวนี้เขาก็จะให้มาครบกันเลยให้เราสามารถจะเล่นและเลือกใช้ได้เลยนะครับด้วยความพิเศษไหนบอกเลยตัวนี้อยากจะให้ทุกคนได้รู้กันจริงด้วยความพิเศษของตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะเล่นเอฟเฟคโดยที่เราไม่ต้องเสียบแจ็คเลยนะครับสามารถจะเปิดปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมนี่เราก็จะให้ชมหน้าตาตัวนี้กันรอบด้านนะครับถือว่าเป็นตัวที่สวยตัวนึงเลยอ่ะและด้วยความที่ตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กลาวาเขาก็จะให้กระเป๋ามาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันนี่กระเป๋าจากลาวานะครับตัวนี้หน้าตาสวยงามมาก
บอกเลยไม่แพ้ตัวกีตาร์เลยผมชอบนะกระเป๋าตัวเนี้ยกันน้ำกันกระแทกได้อย่างดีนะครับก็จะมีความแข็งของตัวกระเป๋าอยู่มันจะไม่ใช่เป็นซอฟต์เคสนะครับมันจะออกเป็นเหมือนประมาณฮาร์ดเคสมากกว่าตัวนี้ด้านหลังสายสะพายด้านหลังเราที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับนี่สายสะพายข้างหลังก็จะเป็นแบบหนังล็อกตรงนี้สองข้างก็สามารถสะพายได้เลยถือว่าทำงานเย็บออกมาได้ดีมากจริงๆแล้วก็หนังก็จะค่อนข้างทนทานเหลือเกินตรงที่จับก็จะเป็นแบบหนังเช่นเดียวกันนะครับนี่เราก็สามารถจะยกไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยความที่กีตาร์น้ำหนักเบาอยู่แล้วครับกระเป๋าตัวเนี้ยและเบาตามไปอีกก็โอ้โหถือว่าสบายสบายครับงานนี้ส่วนข้างในข้างในเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่ข้างในก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับนี่ครับที่เราจะได้เอาไปใช้กันสวยครับบอกเลยกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูว่าตัวเนี้ยจะเสียงดีอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบปิดทุกอย่างก่อนนะครับปิดให้หมดเลยไม่ได้เปิดเอฟเฟคอะไรเลยนะครับเราจะได้ยินเสียงมันค่อนข้างจะอิ่มพอสมควรนะครับในเรื่องตัวเบสเนี่ยด้วยความที่เป็นกีตาร์ตัวเล็กนึกว่าจะเสียงจะแบบไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่แต่เสียงค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับเสียงเบสเสียงอิ่มมากเดี๋ยวผมจะลองเริ่มจากเปิดรีเวิร์บกันให้ฟังนะครับว่ารีเวิร์บเสียงจะเป็นยังไงนะครับโอเคเปิดละนี่ผมเปิดสุดเลยนะเพื่อให้ฟังกันชัดๆอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเลยปรับเบาลงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอย่าให้ได้ยินคือว่ารีเวิร์บดังชัดมากโอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองเดี๋ยวผมปิดรีเวิร์บเอาเอฟเฟคถัดมาเราจะเลือกใช้เป็นคอรัสก่อนแล้วกันนะครับโดยการปรับเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราปรับอยู่ข้างในนะครับตรงปิกอัพนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเป็นคอรัสตัวคอรัสกับดีเลย์เนี่ยสามารถปรับได้
สียงคอรัสก็ชัดมากๆในการปรับเสียงดีเลย์นะครับเราก็จะมาปรับกันตรงที่ปิกอัพนี้นะครับวิธีการปรับจากคอรัสเป็นดีเลย์หรือดีเลย์เป็นคอรัสให้เราเข้ามาปรับสวิตช์ตรงที่ปิกอัพข้างในนี้นะครับกดปึ๊บแค่นี้ครับก็เปลี่ยนแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดีเลย์กันดูนะครับโอ้โหมาเต็มเสียงค่อนข้างจะดีเลย์ชัดเจนมากเลยนะฮะมาชัดเช่นกันก็ถือว่าสุดยอดเยี่ยมยอดเลยกับกีตาร์ตัวนี้ถ้าใครที่ชอบแบบกีตาร์เล็กๆแล้วแบบอยากได้เสียงที่มันแบบอิ่มๆเต็มๆแล้วก็แบบมีเอฟเฟคให้เล่นด้วยในตัวถือว่าตัวนี้โคตรสุดยอดสำหรับตัวนี้นะครับลาวามีทูนตัวรุ่นใหม่จากยี่ห้อลาวานะครับทุกคนดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบก็บอกกันได้นะครับส่วนตัวคือของผมนี้ค่อนข้างที่จะชอบเสียงในความที่มันอิ่มของมันแล้วก็เบสเยอะๆนะครับคือเป็นตัวเล็กที่ผมจับแล้วค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะครับคือเสียงมันจะออกมาค่อนข้างเต็มแล้วก็ให้ครบทุกความรู้สึกจริงๆในแรงสั่นสะเทือนที่มีนะครับอีกทั้งรวมทั้งเอฟเฟกต์3ตัวที่ให้มาเล่นเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกจริงๆก็ถือว่าเวิร์คครับถือว่าเวิร์คในการที่เราได้เล่นเอฟเฟกต์เวลาเราไม่ต้องเสียบสายแจ็คอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียงดีมากๆเลยสำหรับตัวนี้ก็จะมี5สีให้เลือกด้วยกันอย่างที่บอกไปแล้วก็คือสีขาวตัวนี้สีดำน้ำเงินส้มชมพูนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าที่เป็นของแถมจากลาวากันให้นะครับหากใครสนใจนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปชมกันได้ที่ www.musicmeshop.com นะครับหรือว่าเข้ามาทักทายหรือสอบถามกันได้ที่ Facebook MusicMe หรือ Line @@musicme ก็สามารถจะสอบถามกันมาได้เลยคลิปนี้แกะรีวิวอันบ็อกซ์ตัวกีตาร์ลาวามีกันนะครับให้ลองฟังกันสดๆชมกันแบบเต็มที่กันเลยว่าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย